สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอดีพอดแคสต์พอดแคสต์ะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะใน K-pop ที่ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆนะคะสําหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปในเจนสี่นั่นเองก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในวงการ K-pop เนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นแต่ละเจนแล้วแต่ละเจน,เน ะะก็เรียกได้ว่ามีแต่ละวงที่น่าสนใจเนี่ยอยู่หลายๆวงเลยแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงวงที่อยู่ในเจนสีกันก็ถือได้ว่าแต่ละวงเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่อย่างมากๆเลยสําหรับท็อป5นะคะของ Gen สีที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงเนี่ยนะคะอย่างวงแรกนั่นก็คือวงเอสบานั่นเองถ้าพูดถึงเอสบาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวงน้องใหม่นะคะจาก S.M. Entertainment พวกเธอเนี่ยถือได้ว่าประสบความสําเร็จจริงๆสามารถมีฐาน แฟนคลับนะคะทั้งในอินเตอร์แล้วก็เกาหลีเนี่ยที่สูงมากๆแล้วเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าฮิตติดชาร์ตนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะสาหรับวงเอสบ้านั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งวงนะคะที่ถือได้ว่าอยู่ในท็อป5ของเจน4ี่เลยสําหรับวงอีจีนั่นเองนะคะจากค่าย JYP Entertainment สําหรับอีจีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็แนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วสมาชิกทั้ง5คนของวงเนี่ย ก็ียกได้ว่าได้รับความสนใจกันทุกคนเลยเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วพวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของการเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็มักจะได้รับคาพูดถึงอยู่ตลอดเลยสําหรับอีจีเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่กระแสะแรงมากๆในอินเตอร์แฟนๆอินเตอร์ของพวกเธอเนี่ยนะคะให้การสนับสนุนอย่างดีมากแล้วก็ถือได้ว่าเป็นวงหนึ่งนะคะที่มีฐานแฟนคลับอินเตอร์เนี่ยที่สูงจริงๆนะคะแต่ว่าสําหรับในเกาหลีเนี่ยแม้ว่ากระแสเนี่ยจะไม่แรงเท่าอินเตอร์แต่ว่า พวกเธอเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนอยู่เหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ประสบความสําเร็จจริงๆส่วนอีกหนึ่งวงนะคะสําหรับวง G IDOL นั่นเองนะคะสําหรับ G IDOL เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าฮิตติดชาร์ตแล้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะในความสามารถของสมาชิกในวง แม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเจเดลเนี่ยก็จะเหลือสมาชิกเพียง5คนเท่านั้นโดยในตอนนั้นเนี่ยนะคะซูจินเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจออกจากวงไปนะคะแต่ว่าสําหรับเจเดลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ฐานแฟนคลับเนี่ยสูงมากๆแล้วแนวเพลงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าพวกเธอเนี่ยจะทําโชว์ออกมาในสไตล์ไหนเนี่ยแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆก็รอคอยแล้วก็ติดตามอยู่นะคะว่าเจเดลเนี่ยนะคะจะคัมแบ็กมาในรูปแบบไหนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจ ให้วงเสไเดิลด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งวงนะคะสําหรับวงสเตซีนั่นเองสําหรับสเตซีน่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของความสวยวิชวลหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มองว่าพวกเธอเนี่ยเป็นวงแห่งสูนรรวมความวิชวลเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสวยโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะรวมทั้งเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยเขาเรียกได้ว,ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วฐานแฟนๆก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยทั้งในอินเตอร์นะคะแล้วก็ แฟนเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะแม้ว่าพวกเธอเนี่ยจะไม่ได้มาจากค่ายใหญ่นั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งวงนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับวงไอ้นั่นเองนะคะเก้กรุ๊ปน้องใหม่จากทางค่ายซ่าชิปเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวงที่กระแสะแรงจริงๆเแฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับวงไอ้แล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆในตอนแรกที่ทำให้วงไอ้เนี่ยไดครับความสนใจมากๆก็น่าจะเป็นสองสมาชิกนะคะของไอจีวอนนั่นก็คือยูจินนะคะแล้วก็วอนยองนั่นเองที่ได้มาเข้าร่วม ว้ดวยก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างจับตามองนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จจริงๆอย่างเพลง11ของพวกเธอเนี่ยนะคะก็ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดเลยจนทําให้ตอนนี้เนี่ยนะคะวงไอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นลูก,กี้น้องใหม่ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มาแรงจริงๆเลยนะคะและนี่แหละคะ่ะก็คือท็อป5นะคะที่ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในท็อป5ของ Gen 4เลยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันแต่ว่าเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีการตั้งกระทูนะคะพูดถึงเรื่องราวของเก้กคุ๊บใน ในเจนสี่แฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าในปี2022เนี่ยท็อป5ของเจนสี่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือเปล่าอย่างในตอนแรกเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงเจเดลอยู่เหมือนกันว่าหลังจากที่ซูจินเนี่ยนะคะหนึ่งในสมาชิกที่ถือได้ว่าโดดเด่นมากๆเนี่ยตัดสินใจนะคะออกจากวงไปจะทําให้กระแสของเจเดลเนี่ยเป็นยังไงยังจะสามารถอยู่ในท็อป5ได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากแฟนๆเนี่ยก็อมองว่ายังไงเจเดลก็น่าจะไม่หลุดท็อป5อย่างแน่นอนด้วยความที่วงเนี่ยประสบความสำเร็จ แล้วก็สไตล์เพลงที่โดดเด่นนะคะทาให้แฟนๆเนี่ยมองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะยังอยู่ในท็อป5กันอยู่นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็มองว่าอย่างเอสป้าแล้วก็อีจีเนี่ยไม่น่าจะหลุดท็อป5ของเจน4ีแน่นอนด้วยความที่ทั้งสองวงเนี่ยนะคะเป็นวงที่มาจากค่ายใหญ่แล้วก็เป็นวงที่มีฐานแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆรวมทั้งกระแสะนะคะทั้งสองวงเนี่ยถือได้ว่ามีกระแสะอยู่ตลอดเลยแฟนๆเนี่ยก็มองว่ายังไงทั้งสองวงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดจากท็อป5อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ทำ ให้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันก็อย่างที่บอกไปว่าในปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปีที่จะมีการเดบิวต์วงใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทั้งที่มาจากค่ายใหญ่แล้วก็ค่ายเล็กเองก็ได้มีการแบบว่าพูดถึงแผนต่างๆอยู่เหมือนกันอย่างทั้ง JYP เนี่ยก็จะมีการเดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ด้วยนะคะอย่างวง n m i x นั่นเองที่ได้มีการเปิดตัวออกมาแล้วแล้วก็จะเดบิวต์ในเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่22นี้ด้วยนะคะรวมทั้งก็มีข่าวลืออยู่เหมือนกันว่าทาง YG เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็จะมีการเดบิวต์นะคะเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันว่าถ้าทั้งสองค่ายใหญ่เนี่ยนะคะได้มีการเดบิวต์วงใหม่ๆออกมาเนี่ยจะทําให้ทอปห้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งวงนะคะที่ฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงกันอยู่เหมือนกันสําหรับทางค่ายไฮนั่นเองนะคะสําหรับวงของซากุระแล้วก็แชร์วอนนั่นเองนะคะอดีตสมาชิกข,ของไอซ์วอนที่ฟแฟนๆเนี่ยก็มองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเดบิวต์ในปีนี้นะคะแล้วก็ มาจากค่ายที่ถือได้ว่าค่ายใหญ่เหมือนกันนะคะสาหรับค่ายไฮนั่นเองแฟนๆเนี่ยก็มองว่าถ้าวงของเพื่นเธอเนี่ยเดบิวต์ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวงที่กระแสะแรงมากๆคล้ายๆกันกับวงไอนั่นเองนะคะเพราะว่าซากุระเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟนๆเนี่ยสูงมากๆเลยก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยมีการพูดถึงกันก็เลยเข้ามาสู่เรื่องราวนะคะของการเปลี่ยนแปลงท็อปห้าของเจนซีนั่นเองแฟนๆเนี่ยก็มองว่ายังไงท็อปห้าของเจนสีในปี2022เนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ แต่ว่า2วงที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงน่าจะอยู่ในท็อป5ตลอดเนี่ยก็คือเอสบ้าแล้วก็อีจีนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นเรื่องราวการคาดการณ์ของแฟนๆมากกว่านะคะที่มีการพูดถึงเรื่องราวในอนาคตกันนั่นเองแต่ว่ายังไงนะคะเราก็จะต้องมารอลุ้นกันว่าเกิร์กรุ๊ปวงใหม่ที่จะมีการเดบิวต์ในปี2022นี้เนี่ยจะมีวงไหนนะคะมาแรงแซงโคง้งแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในท็อป5ได้นะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันด ะะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะว่าในปีนี้เนี่ยปี2022เนี่ยท็อป5ของ g ก r l g r ก u ุ๊ e เจเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ